สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังดูเรื่องปรสิตจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยไอ้เหี้ยสุดไอ้สัตว์เอ้ยก่อนอื่นนะก่อนจะพูดถึงความรู้สึกแห่งความสุดตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยผมได้รับการเชื้อเชิญจากทางสหมงคลฟิล์มเชิญชวนให้ไปดูรอบสื่อหนังเรื่องปรสิตมาอยากจะบอกว่าสุดเหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยกลายเป็นว่าพอดูหนังจบปั๊บเนี่ยแม่งปรสิตคือเฟเวอริตมูฟวี่ของผมอะไอ้เหี้ยสุดติ้งแล้วพูดเลยนะก่อนอื่นเลยนะก่อนพูดความรู้สึกเลยนะใครที่เป็นมนุษย์อะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์แล้วยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมึงไปดูหนังเรื่องนี้มึงต้องดูไอ้สัตว์มึงต้องดูแล้วตัวหนังตัวนี้นะกำกับโดยบองจุนโฮแล้วหนังเรื่องนี้นะได้รางวัลปาล์มทองคำจากเทศกาลหนังเมืองคานด้วยเอาจริงๆนะเรื่องรางวัลสำหรับผมอะเวลาผมจะดูหนังอะไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอย่างไรอะผมจะยกไว้อีกจุดนึงคือผมจะไม่เก็บเอามาใส่ใจในจุดที่ว่าเฮ้ยได้รางวัลแล้วกูจะชอบหรือไม่ชอบกูจะให้คะแนนเยอะไหมกูจะอินหรือไม่อินอย่างเงี้ยผมไม่ได้เอารางวัลมาเป็นตัววัดนึกภาพไหมครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยพอดูจบปั๊บแม่งไอ้สัตว์เอ้ยสุดจริงพอพูดถึงหนังที่ได้รางวัลปาล์มทองคำได้รางวัลหนังเทศกาลเมืองคานเนี่ยทุกคนน่าจะติดกับคำว่าไอ้เหี้ยอาร์ตป่ะดูยากป่ะแล้วเห็นโปสเตอร์นี้ป่ะบางคนอาจจะแบบดูแบบเฮ้ยมันดูแบบเป็นฟีลลิ่งแบบหนังอาร์ตป่ะดูยากๆไหมพูดเลยไอ้เหี้ยลืมคำนั้นไปมันดูง่ายมันเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่พยายามทำหนังอาร์ตให้ดูง่ายถ้ายกตัวอย่างการทำหนังอาร์ตให้ดูง่ายให้กินง่ายให้ดูเป็นหนังอาร์ตที่แบบโยนลงไปใส่คนหมู่มากแล้วทุกคนจะชอบอ่ะยกตัวอย่างเช่น Get Out Us อ่ะก็ได้ผลงานร่วมกับของจอร์แดนพีลมันเป็นหนังที่ยังคงมีความอาร์ตอยู่แต่ก็เสพง่ายมันไม่ใช่หนังอาร์ตแบบประเภทที่เลือกกลุ่มคนดูหนังอาร์ตหลายๆเรื่องเนี่ยเลือกที่จะเล่าซิมโบลิกจัดๆเล่าไวยะสัญญะลึกๆบางเรื่องถึงขั้นแบบไม่พูดแอร์ล็อกส้นตีนเลยให้เราเห็นแค่การกระทำให้เราเห็นแค่บุคลิกท่าทางบางอย่างต่างๆเท่านั้นเองมันไม่ใช่หนังแบบนั้นหนังอย่างพารสิตของบองจุนโฮเนี่ยอู้หูยไอ้เหี้ยคือถามว่ามีพวกไวยะพวกการเปรียบเทียบเยอะไหมเยอะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีอีกเรื่องนึงที่พูดถึงเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นคนรวยคนจนแต่มันเป็นการเปรียบเทียบและโยนสัญลักษณ์แบบที่บางจุดอะสัญลักษณ์บางอย่างซิมโบลิกบางอย่างเนี่ยคุณไม่ต้องเก็ตก็ได้แต่เขามีอรรถรสบางอย่างที่ดึงคุณจนจบเรื่องแบบโดยไม่รู้ตัวใช้คำนี้ดีกว่าหนังอย่างปรสิตมันเป็นหนังอีกเรื่องที่มีความอาร์ตนะนึกภาพนะแต่เมื่อหนังเริ่มต้นขึ้นปั๊บเนี่ยคุณรู้ตัวอีกทีคือมันจบแล้วอะเช็คแม่แล้วมันคืออย่างนั้นเลยผมรู้สึกผิดเหี้ยๆเลยรู้สึกผิดเพราะอะไรรู้ป่ะรู้สึกผิดเพราะทำไมกูถึงรู้จักบองจุนโฮน้อยจังไอ้เหี้ยผมเคยดูผลงานของบองจุนโฮแค่ The Host แค่นั้นเลยเว้ยแล้วก็มาเนี่ยเรื่องเนี้ยปรสิตผมถึงบอกว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้แม่งผมจะพูดไว้เลยนะว่าบองจุนโฮนี่สไตล์คุณน่ะไม่โดนผมสัสๆเลยโคตรชอบเลยเหี้ยหนังเรื่องนี้มีอีกอย่างนึงที่ผมแม่งจะอธิบายค่อนข้างยากเว้ยถ้ามีคนถามว่าปรสิตเวลาจะดูหนังสักเรื่องนะเขาก็จะถามว่าหนังเรื่องนี้ชองอะไรหรือสไตล์ไหนแอคชั่นคอมเมดี้สืบสวนสอบสวนป้นฆ่าอะไรยังไงอ่ะหนังแนวไหนอ่ะปรสิตเนี่ยจะอธิบายยากนิดนึงแต่อธิบายได้หนังอย่างปรสิตนะนึกภาพว่าช่วงเริ่มเรื่องมันเป็นเหมือนหนังไฮป์หนังโจรกรรมมีกลิ่นอายแบบนั้นและช่วงหลังเนี่ยมันเป็นฟีลลิ่งของหนังเทเลอร์มีกลิ่นของหนังเทเลอร์เกาหลีในแบบที่มันเวียดเวียดแปลกๆในแบบที่ประหลาดประหลาดอ่ะผมก็เคยดูหนังเทเลอร์เกาหลีมาบ้างก็จะพอเก็ตอยู่ว่าเกาหลีอ่ะเวลาเขาทำเทเลอร์อ่ะเขาจะแบบมีความประหลาดประหลาดอ่ะในซิมโบลิกในอาวุธในพร็อพในเหตุการณ์ในสัญลักษณ์บางอย่างอ่ะมันจะมีความวิบวับแปลกๆในการกระทำก็ดีนึกภาพไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันยังมีอีกช่องนึงที่อยู่ตอนจบอะ
แต่ผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันจะสปอยหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ถ้าพูดว่ามันแนวอะไรนะผมขอเกริ่นไว้ง่ายๆครอบคลุมบางๆแบบที่ไม่สปอยแล้วกันหนึ่งคือฟีลลิ่งคือเหมือนหนังโจรกรรมและตัวหนังเนี่ยพยายามหยอดคอมเมดี้อยู่ตลอดเวลาให้เราได้หัวเราะอมยิ้มไม่ฮึ่งๆอ่ะมีฮาตัวโยนอ่ะผมมีฮาตัวโยนด้วยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ยังมีอีกช่องนึงที่ผมพูดไม่ได้แต่ว่าจะแม่หนังเรื่องนี้มึงไปดูเว้ยอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องนี้ไร้ที่ติสัสๆไร้ที่ติในที่นี้คือการแสดงแม่งก็ดีงานถ่ายก็ดีงานถ่ายดีหมายถึงเขาใช้คัตติ้งอย่างฉลาดมากแล้วเขาไม่เปลืองในการใช้คัตติ้งเลยช่วงไหนที่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับคัตเยอะมากมายอ่ะเขาทิ้งอย่างนั้นเลยเว้ยทิ้งกว้างๆให้เราดูแล้วเห็นการกระทำเลยผมเคยพูดไปแล้วการทิ้งกว้างนิ่งๆแล้วให้ตัวละครเดินทำนู่นทำนี่เนี่ยมันเพราะอะไรมันเป็นเพราะเขาอยากให้เราสังเกตเอาเองเขาไม่ต้องการสร้างคัตติ้งเพื่อมาจูงใจคุณอย่างเช่นผมนั่งอยู่ผมทำมืออย่างนี้หรือผมแสดงสีหน้าเขาไม่ซียูหน้าผมเขาไม่ซียูหัวเขาซียูที่เบสซียูที่กล่องโมเดลข้างหลังเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเขาทิ้งเว้ยแล้วให้ทุกคนสังเกตเองว่าตัวละครเนี้ยทำอะไรอยู่คุณมองเห็นไหมแล้วพอถึงช่วงที่เป็นคลายแม็กถึงช่วงที่เขาต้องบิวอัพอะคัตติ้งมันสัตว์แล้วดนตรีบิวอัพมาเพียบไอ้เหี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้แม่งแสบสัตว์เลยคือการจิกกัดการเหยียดชนชั้นระหว่างคนรวยคนจนการแบ่งแยกอย่างชัดเจนนัยยะในการเปรียบเทียบจิกกัดขบความเป็นเกาหลีได้อย่างแบบแสบมากแสบจนถึงขั้นที่ว่าถ้ามีหนังสักเรื่องนึงจิกกัดประเทศไทยได้แสบขนาดนี้นี่คนไทยคงแบบจะแม่มากๆแล้วหนังเรื่องนี้นะคุณไปดูเลยนะตัวละครที่ผมชอบที่สุดคือพ่อของพระเอกหัวหน้าครอบครัวคนจนเนี่ยรับบทโดยซองคังโฮเช็ดแม่เล่นดีสัตว์เลยเล่นดีเฮี้ยเลยทุกคนนะที่เหลือนะก็เล่นดีเหมือนกันครับแต่ผมชอบตัวละครนี้มากที่สุดคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจไว้ว่าทำไมผมชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วหนังปรสิตเนี่ยนะพูดเลยนะเล่นกูทั้งเรื่องเลยเหี้ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เดาไม่ออกอะว่าต่อไปอะมันจะพาเราไปที่ไหนมันจะพาเราไปไหนสมมติหนังพาคุณไปวินาทีที่ 30.5 คุณไม่รู้อนาคตถึงขั้นที่ว่าวินาทีที่ 30.6 อะคุณก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วความรู้สึกนี้นะมันทำให้ผมรู้สึกดีเฮี้ยเลยแบบรู้สึกแบบว่ากูพยายามคิดตามอ่ะแล้วมันเล่นกับเราอ่ะแล้วเราคิดตามไม่ทันอ่ะเฮ้ยผมรู้สึกดีนะเว้ยที่พูดอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกดีนะปกติแล้วอ่ะหนังอ่ะถ้าเราดูเนี่ยโอ้ยิ่งหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเราดูปั๊บเราจะรู้เลยอ๋อเดี๋ยวไอ้ตัวละครนี่ตายเดี๋ยวพระเอกต้องทำอย่างนี้ได้แน่เดี๋ยวพระเอกแม่งต้องเสียเพื่อนแน่นี่พูดนี่คือไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์เลยนะนี่คือยกตัวอย่างลอยๆขึ้นมาเลยเวลาเราดูหนังอ่ะมันจะมีความรู้สึกนี้อยู่แต่หนังเรื่องนั้นไม่มีมันเป็นเสี้ยววินาทีเลยหมายถึงว่าถ้าหนังมันพาคุณไปตอนที่ครึ่งชั่วโมง30วิครึ่งชั่วโมง31เกิดอะไรขึ้นกูบอกไม่ได้อ่ะแล้วผมตูดไม่ติดเบาะเลยเฮียตื่นเต้นมากตื่นเต้นสัตสัตสิ่งที่บองจุนโฮทำในปารสิตนะเขาเอาเรื่องชนชั้นอย่างที่ผมบอกถูกป่ะแต่เขาเอามาอยู่ในหีบห่อใช้คำนี้ก็ได้เอามาอยู่ในหีบห่อที่มันแบบมึงเห็นได้อยู่รอบตัวเรื่องชนชั้นเรื่องคนรวยคนจนเรื่องการให้ความสำคัญของการศึกษานึกภาพไหมครับว่าประเทศเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องการศึกษามากเพราะเขามองว่าการศึกษามันคือการยกระดับคนขึ้นไปให้สูงขึ้นไปอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงอีกชั้นนึงนึกภาพไหมครับแล้วมันจิกกัดกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างดีเลยแล้วผมกล้าพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้มันพาคุณขึ้นสูงนะแล้วมันแลนดิ้งลงได้แบบถึงพื้นโดยคุณไม่รู้ตัวไม่รู้จะมีใครเก็ตผมมากน้อยไหมล่ะแต่ผมต้องพูดด้วยซิมโบลิกแบบนี้เพราะว่าผมคิดมาแล้วว่าซิมโบลิกเนี้ยมันจะคุยกับคนที่ดูหนังแล้วเท่านั้นคนที่ยังไม่ดูหนังจะไม่เก็ตเลยว่าผมพูดถึงอะไรเข้าใจไหมครับอ่ะงั้นต่อเรื่องแลนดิ้งเอาง่ายๆเวลาคุณดูหนังเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันพาคุณไปทะลุชั้นสตาร์โทสเฟียร์ขึ้นไปแล้วนึกภาพไหมครับแล้วพอมันถึงจุดหมายปั๊บเนี่ยเครื่องบินทุกลำต้องแลนดิ้งแต่หลายๆเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อมึงกำลังแลนดิ้งแล้วด้วยความกดอากาศที่เปลี่ยนไปมึงกำลังแลนดิ้งแล้วแต่หนังอย่างพาราสิตเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังแลนดิ้ง
รู้สึกตัวอีกทีท่าอากาศยานดอนเมืองถึงแล้วค่ะให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะนึกภาพไหมครับมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะไอ้เชี่ยซึ่งแบบโคตรชอบเอางี้พูดเรื่องก็ได้ในฐานะที่หนังเรื่องนี้ผมพลาดที่เฮียไม่ได้รีแอคเทเลอร์ไอ้สัตว์เอ้ยหลังจากนี้ไปผมจะพยายามใส่ใจหนังเกาหลีให้มากขึ้นละกันผมขอพูดนี้ละกันในฐานะที่ไม่ได้รีแอครู้สึกผิดมากพูดเรื่องสั้นๆดีกว่าสิ่งที่อยู่ในเทเลอร์นั่นแหละหนังเรื่องนี้พูดถึงครอบครัวหนึ่งฐานะยากจนเลยฐานะยากจนอยู่มาวันนึงเนี่ยจับพลัดจับผลูได้รับงานหนึ่งที่สำคัญมากพลิกชีวิตครอบครัวของพวกเขาไปเลยไอ้งานชิ้นนี้แหละมันจึงสร้างความวุ่นวายในภาพยนตร์เรื่องปรสิตไอ้สัตว์ลองไปดูเว้ยแล้วอีกอย่างนึงเรื่องเทคนิคคุณลองไปดูเว้ยลุคของหนังเปลี่ยนไปตามชนชั้นด้วยไอ้เหี้ยอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมมองว่าไอ้เหี้ยใส่ใจรายละเอียดสัสคุณลองไปดูนะทุกครั้งที่ตัวหนังเนี่ยเกาะติดอยู่กับชนชั้นล่างเนี่ยฟีลลิ่งในการถ่ายภาพที่มันออกมามันจะดูแบบธรรมดาเหี้ยย้อมธรรมดาคอนทาร์ดเหลืองเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันธรรมดามากแต่ทุกครั้งที่ตัวหนังเกาะติดอยู่กับชนชั้นไฮโซนึกภาพไหมครับชนชั้นไฮโซมันจะมีแฟลร์เกิดขึ้นเลนส์ใช้แบบลับหน้าเนี่ยใช้ช่วงธรรมดาไม่ได้535ธรรมดาไม่ได้ต้อง20ติดวายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไอ้สัตว์คือแม่งเขาใส่ใจถึงขั้นนี้ไอ้เหี้ยแม่งชาบูเลยชาบูไอ้เหี้ยชาบูพุ่งกลับเลยสัตว์เอ้ยแม่งเก่งสัตว์คือผมกล้าพูดว่าบองจุนโฮเนี่ยเป็นผู้กลับที่ได้ทั้งบูและบุญเลยบูและบุญคือไอ้เหี้ยบทก็ดีงานเทคนิคก็ดีไอ้สัตว์เอ้ยพุ่งกลับน้อยคนมากอะที่จะครบเครื่องอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกไปบทดีแล้วนักแสดงดีแล้วงานกำกับดีแล้วเทคนิคดีแล้วเนี่ยมันจะกี่คะแนนอะไอ้เหี้ยไม่รู้จะหักอะไรเลยอะ10ครับหนังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจากหนังเรื่องนี้นะมันเหมือนจุดไฟผมอะเดี๋ยวผมจะพยายามขุดหนังอย่างหนังเทเลอร์เกาหลีขึ้นมารีวิวบ้างแล้วกันเพราะว่ามีหนังเกาหลีหลายๆเรื่องเลยที่ผม อยากจะพูดถึงมันอย่างโอบอยทุกคนรู้อยู่แล้วอย่างเชเซอร์ก็ดีเดอะเวลลิงก็ดีโอ้ยมีอีกอะหนังเกาหลีดีๆหลายเรื่องเดี๋ยวจะพูดถึงบ้างละกันแต่หนังอย่าง Apostle เนี่ยที่ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะรีวิวเดี๋ยวจะรีวิวโคตรสปอยล์มาแน่นอนใจเย็นเพราะมันมีหนังเรื่องใหม่แล้วผมคันมืออยากพูดเรื่องใหม่ก่อนไงก็ต้องขอโทษคนที่รอ Apostle ด้วยครับผมแต่มีแน่นอนใครที่ยังไม่ดู Apostle นะไปหาดูได้เลย Netflix ถ้าคุณยังไม่มีอ่ะผมชี้ทางให้คือ Netflix อ่ะถ้าคุณสมัครครั้งแรกอ่ะมันฟรี30วันคุณทดลองดูก่อนได้นะอย่างน้อยๆผมกล้าพูดว่าสมัครฟรีเพื่อดู Apostle ก็คุ้มค่าอยู่แล้วหนังมันยังมีของ Netflix อีกเยอะเลยที่ให้คุณดูอ่ะอย่างน้อยๆนั่งดูซีรีส์Stranger Things ก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวหาฟรีไงอุดหนุนไปเลยแต่พอครบเดือนถ้าคุณรู้สึกไม่ชอบอ่ะคุณก็ไม่ต้องต่อก็ได้ไงนะไม่ต้องต่อสัญญาจ่ายรายเดือนกับทาง Netflix อะไรเงี้ยมันก็ได้เขาให้คุณทดลองอยู่แล้ว1เดือนก็ลองดูครับหนังเรื่อง Apostle เดี๋ยวมีโค้ดสปอยวันนี้ก็โคตรจบการรีวิวเท่านี้จริงๆไม่อยากจบเลยเฮียอยากจะพูดถึงซีนที่ชอบซีคันปากเอางี้ผมขอพูดซิมโบลิกที่คนที่ดูแล้วเท่านั้นจะเก็ตแต่คนที่ไม่ดูผมเชื่อว่าไม่เก็ตแน่นอนถ้าใครเก็ตผมให้เตะเลยผมชอบที่สุดคือโซฟาแค่นี้พอปิดปากเอ้ยเรามาเล่นสนุกกันดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันคุณชอบซีนไหนมากที่สุดแต่มีกติกาเว้ยลองมาฝึกกันดูพูดถึงซีนนั้นน่ะโดยใช้คล็อปแค่อย่างเดียวผมชอบที่สุดคือซีนโซฟาใครชอบซีนไหนบ้างพร็อพนะพร็อพอย่างเดียวพร็อพอันเดียวโดยที่พูดถึงพร็อพนั้นเนี่ยแล้วคนที่ดูแล้วเก็ตเลยอ่ะแต่ต้องไม่สปอยคนที่มันยังไม่ดูนะลองคอมเมนต์ดูครับและยังไงก็ฝากด้วยครับผมเสื้อ Six and Twoเป็นเสื้อของผมเอง2ลายนี้ปกติแล้วเนี่ยตัวละ570บาทซื้อ2ตัว 1,140 บาทค่าจัดส่ง EMS 70บาทเป็น 1,210 บาทไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นครับเอาเป็นว่าคุณจ่ายแค่ 1,000 รับไปเลย2ตัวเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยนะชี้เป้ามาเลยไม่ได้แบบว่าลายละตัวคือเลือกลายเลือกไซส์ไม่ได้เลยแล้วส่วนต่างอีก200ปกติต้องจ่ายอ่ะก็ไม่ต้องจ่ายคุณก็เอาไปดูหนังเนี่ยไปดูสุดสัปดาห์นี้เรื่องปรสิตก็ได้ใส่เสื้อผมไปดูเรื่องปรสิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยสิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวประจำการอยู่ณตอนนี้นะครับประจำการอยู่ในช่องหนอนหนัง
พจ Facebook คือ Exif Entertainment แต่เดี๋ยวเพจ Facebook ก็จะเปลี่ยนเป็นนอนหนังเหมือนกันก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยครับผมกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะทำอย่างอื่นขั้นเวลาบ้างมันก็มีอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ผมชอบอย่างเช่นเรื่องดนตรีเรื่องภาคฮาๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำมาเล่นๆอาจจะเริ่มจากลงใน Facebookให้ทุกคนดูสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้เยอะๆด้วยทั้ง Facebook และ YouTube เลยนะครับผม YouTube นอนหนัง Facebook Exif Entertainment คือผมถ่ายอ่ะเป็นวันพุธที่24หนังเข้าวัน25ก็คือวันที่ทุกคนนั่งดูคลิปนี้อยู่เนี่ยมันเข้าโรงแล้วไปดูได้เลยหนังปรสิตถ้ามึงยังเรียกตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยมึงต้องไปดูไอ้เชี่ยมึงอยากพลาดหนังเรื่องนี้เด็ดขาดกูขอเตือนถ้ามึงพลาดเนี่ยจบแล้วชีวิตมึงไร้ค่าแล้วจริงขนาดนั้นเลยชีวิตมึงไร้ค่าแล้วถ้าไม่ดูอ่ะพอแค่นี้นะเดี๋ยวรอโคตรสปอยแล้วกันตอนนี้คันปากมั่งขาดปากอย่าลืมพูดถึงซีนที่ชอบโดยใช้พร็อพแค่อย่างเดียวพร็อพก็คือประกอบฉากอ่ะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ